ประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2561 จากการนโยบายของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และส่งเสริมอำนาจ